เตี๋ยวเส้นเหลืองได้แล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นเหลืองเหรอวะขอบคุณค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นส้มได้แล้วค่ะเดี๋ยวนะคะทำไมถึงเป็นเส้นสีส้มอ่ะอ้าวก็คุณเกิดมันพฤหัสไม่ใช่หรอฮะวันนี้แม่ค้ารู้ได้ยังไงอ่ะเอาเป็นว่าฉันรู้แล้วกันให้เส้นสีส้มเพราะว่าเกิดวันพฤหัสแสดงว่าคนโน้นอ่ะก็ต้องเกิดวันจันทร์สิคะถึงให้เส้นสีเหลืองใช่ฉันเกิดวันจันทร์ฉันเสิร์ฟเส้นตามสีวันเกิดของลูกค้าทานให้อร่อยนะจ๊ะสรุปแล้วว่าเป็นแม่ค้าหรือหมอดูวะเนี่ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดานี่แต่ที่นี่ไม่ธรรมดาก็คือแม่ค้าที่แกเล่าให้ฟังอะนะแกเกิดเป็นพุทธใช่ไหมอืมใช่รอดูเลยว่าแม่ค้าจะโป๊กแตกไหมมาแล้วจ้ะสีเขียวจริงด้วยอะนี่แม่ค้าทำงานอยู่ทะเบียนราษฎร์หรือเปล่าคะทำไมถึงรู้วันเกิดทุกคนเลยมันเป็นความสามารถพิเศษอะเกิดมาไม่เคยได้ยินความสามารถนี้เลยนะคะเนี่ยนั่นน่ะสิฉันว่าแค่โฟกทายถูกมากกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะงั้นฉันขอตัวไปรับลูกค้าก่อนนะแกไปพูดแบบนั้นทำไมอะก็ไม่น่าเชื่อนี่คนอะไรจะมารู้จักวันเกิดคนอื่นโดยที่ไม่รู้จักเขาอะไม่เชื่อก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่จริงพี่คะเนี่ยฉันรักก๋วยเตี๋ยวตามวันเกิดไหมคะใช่ค่ะคือหนูมีเรื่องให้ช่วยหน่อยอะค่ะเอาบัตรประชาชนให้ดูทำไมหรอคะตอนที่ยายหนูไปแจ้งเกิดอะค่ะยายหนูไม่แน่ใจว่าหนูเกิดวันที่เท่าไหร่กันแน่ไม่3 4ก็5เนี่ยค่ะฉันไม่รู้ไปถึงวันที่หรอกนะถ้าในตามปฏิทินนะคะหนูเกิดวันพุธแต่ที่ฉันเห็นมันไม่ใช่วันพุธอะแล้วเห็นเป็นวันอะไรอะคะวันอังคารค่ะแสดงว่าวันเกิดของหนูคือวันที่4ธันวาขอบคุณมากนะคะพี่หนูจะได้รู้วันเกิดตัวเองจริงๆสักทีนึงอะถ้าอย่างนั้นหนูต้องสั่งเส้นก๋วยเตี๋ยวสีชมพูใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นหนูสั่ง10ถุงเลยค่ะพี่เป็นค่าตอบแทนค่ะที่พี่ทำให้หนูหายค้างคาใจได้เลยค่ะแป๊บนึงนะฉันบอกแล้วไหมล่ะว่าแม่ค้าของจริงแหมของแบบนี้ใครๆก็พูดได้มันไม่ได้มีอะไรมายืนยันสักหน่อยว่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงมาดูอ่ะฉันอยากไปกินร้านเจ๊วันเกิดนั้นอีกอ่ะนอกจากจะอร่อยแล้วยังได้เห็นความสามารถของแกอีกด้วยแกนี่เชื่อคนง่ายไปปะฉันว่ามันก็เป็นแค่คอนเทนต์เอาไว้เรียกลูกค้าเท่านั้นแหละเออไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อแต่แกไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิเออก็แหละวุ้ยตอนนี้เป็นอะไรหรือเปล่าคะรู้สึกหน้ามืดนิดหน่อยค่ะงั้นเดี๋ยวไปนั่งพักก่อนนะคะไปไปค่อยๆเดินนะคะระวังค่ะThank you.
ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยพยุงฉันไม่เป็นไรเลยค่ะแต่คุณดีขึ้นแล้วใช่ไหมเธอเป็นอะไรมากไหมไม่เป็นอะไรมากแล้วค่ะขอบคุณเจมากนะคะที่ให้ฉันเข้ามานั่งพักในร้านไม่ต้องขอบคุณหรอกนั่งพักให้สบายเถอะเดี๋ยวฉันไปทำก๋วยเตี๋ยวมาให้นะไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่เป็นไรได้ยังไงล่ะเจ้าตัวเล็กในท้องหิวแย่แล้วรอแป๊บนึงกินอะไรร้อนๆก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้มีแรงแล้วนี่กี่เดือนแล้วคะอาทิตย์หน้าก็จะคลอดแล้วค่ะได้แล้วจ้ะอันนี้ทำมาเผื่อตัวเล็กด้วยนะขอโทษนะคะว่าแต่คุณเกิดวันอะไรหรอเกิดวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์สีแดงอ่ะก็พอเข้าใจอยู่นะว่าแต่สีเหลืองอ่ะอีก2วันก็วันจันทร์แล้วขอให้คลอดปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะหนูบอกนะว่าเขามองเห็นมันเกิดของน้องเขาด้วยอ่ะมะเดื่อแกเป็นอะไรเนี่ยเขียจนเส้นอื่นหมดแล้วพรุ่งนี้วันจันทร์ใช่ไหมใช่ทำไมอ่ะแกว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะจะคลอดลูกจริงปะโอ๊ยไม่ยอมกินก็เพราะคิดเรื่องนี้อยู่เนี่ยนะถ้ามันเป็นอย่างที่เจ๊บอกจริงๆอ่ะฉันก็จะเปิดใจเชื่อไงขนาดนี้แล้วแกยังไม่เชื่ออีกเหรอผมได้ข่าวว่าร้านนี้ดูวันเกิดได้ก็เลยอยากจะมาลองของหน่อยนึงเห็นไหมไม่ใช่ฉันคนเดียวที่ไม่เชื่อไปนั่งรอก่อนนะคะเดี๋ยวฉันทำไปให้แอสบาค่ะเอาสีม่วงมาเสิร์ฟได้ไงอ่ะผมไม่ได้เกิดวันเสาร์นะแต่ฉันเห็นว่าคุณเกิดวันเสาร์นะคะอะไรผมเกิดวันที่1กุมภาพันธ์2539มันตรงกับวันพฤหัสไม่ใช่วันเสาร์เฮ้ยตรงกับวันพฤหัสจริงๆด้วยอ่ะฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณต้องการอะไรอ่ะแต่การโกหกมันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะใครกันแน่ที่โกหกคุณมาทายวันเกิดลูกค้ามั่วๆเพื่อหลอกลูกค้าไปวันๆแบบเนี้ยมันก็ไม่ดีนะนั่นไงฉันว่าแล้วว่าแม่ค้าต้องมั่วมาเดือเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเราอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวสิคนหลอกลวงแบบเนี้ยเราต้องจัดการใช่คนที่หลอกลวงลูกค้าแบบเนี้ยต้องทำให้ไม่มีที่ยืนในสังคมไหนๆก็หลอกคนอื่นมาเยอะแล้วอ่ะก๋วยเตี๋ยวชามเนี้ยผมขอกินฟรีนะอย่างงั้นน่ะที่ฉันโดนหลอกมาตลอดก็ต้องได้กินฟรีด้วยนี่แกยังไม่หายพอใจเรื่องเมื่อวานอีกหรอใช่แล้วแกจะไปแคร์แม่ค้าที่โกหกนั่นทำไมแกรู้ได้ไงว่าเขาโกหกแกมีหลักฐานเหรอก็คนเมื่อวานอะเขาก็ยืนยันแล้วว่าแม่ค้ามั่วแล้วแกรู้ได้ไงว่าคนคนนั้นเขาไม่ได้โกหกก็เขาก็บอกอยู่ว่าเกิดวันที่1กุมภาฉันลองเช็คแล้วอะมันก็ไม่ตรงกับพี่เจบอกจริงๆแล้วแกเห็นบัตรประชาชนเขาไหมล่ะอ้าวพี่สองคนนี่เองนี่พี่มาเดือกับพี่นิวเวียใช่ไหมคะใช่ค่ะคือว่าหมวยน้องสาวหนูอะเขาฝากผลไม้มาขอบคุณพี่อะค่ะ
ก็คนท้องอะค่ะที่พี่เคยช่วยเขาไว้ไงอ๋อจำได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะค่ะแล้วเอามาให้พวกพี่ทำไมล่ะคะคือว่าวันนี้หมวยเขาเพิ่งคลอดลูกอะค่ะก็เลยฝากผลไม้มาขอบคุณพี่ๆแล้วก็รวมถึงแม่ค้าที่ขายก๋วยเตี๋ยวที่เคยช่วยหมวยด้วยอะค่ะคลอดวันนี้หรอคะใช่ค่ะเพิ่งคลอดเมื่อเช้าเลยดูเยี่ยวันนี้เป็นวันอะไรอะไม่เชื่อวันนี้วันจันทร์แสดงว่าแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ได้โกหกเฮ้ยอะไรเนี่ยปล่อยฉันเอาไว้เฮ้ยปล่อยหน่อยเดี๋ยวเฮียปล่อยพักกระเป๋าตังค์มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แกไม่ได้เกิดวันที่1กุมภาเหมือนที่เขาบอกไว้นี่แกเกิดวันที่3กุมภา2539นี่งั้นแกก็เกิดวันเสาร์ตามที่แม่ค้านั้นบอกดิโอ้ยทำบ้าเลยเนี่ยแกนั่นแหละทำบ้าแหละรู้ไหมว่าทำให้แม่ค้าบริสุทธิ์เขาโดนกล่าวหามานี้เลยไปขอโทษแจ้เขาเดี๋ยวนี้ไม่ไปโอ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันคะเนี่ยหนูงงไปหมดแล้วเนี่ยหนูจะไปหาแม่ค้าใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปพร้อมกันไปเลยเป็นเพราะแกคนเดียวเลยที่ต้องทำให้แม่ค้าเขาหนีไปแบบเนี้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันอ่ะฉันแค่แกล้งเล่นขำๆเองแต่มันไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะที่เขาต้องหนีไปแบบนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะฉันด้วยอ่ะขอโทษนะคะพอจะทราบไหมคะว่าแม่ค้าร้านเนี้ยเขาหายไปไหนเขาย้ายออกไปแล้วค่ะเรื่องจบแล้วอ่ะฉันไปก่อนนะนี่คุณปอนใช่ไหมคะนี่ค่ะคุณลุงเขาฝากเอามาให้อยู่ๆก็ได้กินของฟรีขอบใจนะทำไมแม่ค้าต้องให้ก๋วยเตี๋ยวคนนี้ใส่แบบนี้กินด้วยนะเป็นอะไรหรือเปล่าคะพวกพี่ไม่รู้กันหรอว่าเส้นสีดำอะเขาหมายถึงวันตายแต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงไหมนะคะหนูก็ฟังเข้ามาทั้งเรื่องวันเกิดวันตายก็ต้องเป็นปริศนาต่อไปสินะ